างด้วยกันอีกครั้งครับกับ Cycle The New Chapter นั่นเองนะครับการเดินทางครั้งนี้เป็นการกลับมาของอสุรกายใต้ท้องทะเลลึกครับหรือว่า Cycle Monster นะครับ Fang called this model as a monster Our customers and the Cycle Mania in Thailand They gave us the name, special name for our watches In this case, they called this model as a monsterแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของไซโก้ครับเป็นการเปิดตัวของไซโก้ในรุ่นที่เขาเรียกว่ามอนสเตอร์วันนี้เป็นมอนสเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัววันนี้เลยเป็นมอนสเตอร์ที่คนขนาดนั้นว่าเป็นรุ่นที่4ของมันพอกลับมานี่กระแสตอบรับดีมากไซโก้のデザイナーとして働き始めてクロスデックスのデザインディレクターとしてสิ่งที่น่าจะมี impact มากที่สุดก็น่าจะเป็นถ้าเข้ากับนาฬิกาเนี่ยเปรียบเสมือนฟันกรามของมอนสเตอร์เวลามันพบกันนะคะ